สวัสดีค่ะสำหรับวิชา Data Communications and Network 1ในวันนี้นะคะอาจารย์ดุษณาก็จะมาพูดเรื่อง Linear Block Codes นะคะหรือว่ารหัสบล็อกเชิงเส้นค่ะรหัสบล็อกเชิงเส้นเนี่ยเราสามารถใช้นะคะในการแก้ไขความผิดพลาดได้นะคะหรือว่าเป็น Error Correcting Code แบบ1นะคะเราจะนิยามรหัสเนี่ยนะคะด้วย N กับ K นะคะ N, K โดยที่ N เนี่ยนะคะเป็นจำนวนบิตของโค้ดเวิร์ดนะคะก็คือจำนวนบิตทั้งหมดที่เราส่งไปนะคะในคำรหัส11นะคะแล้วก็ K เนี่ยนะคะเป็นจำนวนบิตของ data นะคะหรือจำนวนบิตของข้อมูลนั่นเองทำให้เรามีเช็คบิตนะคะเท่ากับ N ลบ K ลบ K บิตนะคะอันนี้เรียกว่าเช็คบิตหรือว่า parity check bit นะคะรหัส parity check bit เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยเรียกว่ามันคือ redundancy เนาะก็คือส่วนเติมเต็มนะคะก็คือสิ่งเดียวกันนะคะparity check bit เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้นะคะเราก็จะคำนวณ parity check bit ได้อย่างไรนะคะได้จากการเอา data bit เนี่ยนะคะมาคำนวณแบบ model to addition ค่ะยกตัวอย่างนะคะรหัส74 code จริงตัวรหัส74 code เนี่ยก็เป็นรหัสที่สั้นๆ นะคะที่มีการใช้กันอย่างมากนะคะสมมติเรามี data bit อยู่4 bit นะคะเพราะว่า k เท่ากับ4เนาะ k เท่ากับ4นะคะอาจารย์ก็ลงสีที่แตกต่างกันไว้นะคะของ data bit จะได้เห็นว่าพอคุณเทียบกับการคำนวณ parity เนี่ยจะเห็นว่าบิตแรกของ parity เนี่ยนะคะ1นี่มาจากไหนก็คือมาจากสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีม่วงก็คือเอาอันเนี้ย3ตัวเนี้ยนะคะมา modulo to addition กันก็คือ0บวก1บวก1เนาะก็ได้1นะคะคราวนี้ตัวถัดไปนะคะก็มาจากสีอะไรเอ่ยมาจากสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะก็เป็นฟ้าชมพูแล้วก็เขียวนะคะอันนี้ modulo กัน modulo to addition กันก็ได้1นะคะนี่เคยพูดไปแล้วเนาะ Module to Addition ก็คือถ้าเกิดเหมือนกันบวกกันได้1นะคะต่างกันเหมือนกันบวกกันได้0ต่างกันบวกกันได้1นะคะหรือว่ามันเป็น XOR gate นั่นเองนะคะ Module to Addition เขียนให้ดูอีกครั้งนะคะ0กับ1เหมือนกันได้0ต่างกันได้1นะคะอันนี้คือตาราง Operationโอเคแล้วก็บิตสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะก็มาจากอะไรคะมาจากฟ้ากับม่วงกับเขียวนะคะฟ้ากับม่วงกับเขียวนะคะบวกกันก็คือ0บวก1บวก1ก็คือได้0นะคะก็เลยได้ค่า parity ออกมาคือ110นะคะคราวนี้โค้ดบวชก็จะเป็นอะไรก็คือ data เดิมก็คือ0011นี่นะตามสีนี่นะแล้วก็ parity นะคะอันนี้คือ dataอันนี้คือ parity นะคะโดยที่อาจารย์เขียนว่า most significant bit is on the left ก็คือหมายความว่าบิตซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นบิตที่ก็คือ most significant bit เนาะคือบิตที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นหลักซ้ายสุดนะคะทำไมอาจารย์ถึงต้องนิยามอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่เราส่งข้อมูลไปเนี่ยนะคะเราจะส่งบิตซ้ายสุดไปก่อนคือเราจะส่ง most significant bit ไปก่อนนะคะคือเวลาเราส่งผ่านช่องสัญญาณอย่างเงี้ยนะ channel เนี่ยนะคะแล้วเราส่งบอกว่าอันเนี้ยเราจะส่งเป็น0011110เราส่งแบบนี้นะคะคือบิตเนี้ยเข้าช่องสัญญาณก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็น most significant bit นั่นเองโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่อง cyclic code cyclic code เนี่ยคือรหัสวนนะคะรหัสวนเนี่ยเป็นรหัสที่สำคัญมากๆนะคะที่ใช้ในการแก้ไขความผิดพลาดนะคะรหัสแบบนี้ก็คือจะเป็นรหัสบล็อกเชิงเส้นแบบหนึ่งนะคะแต่จะมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆอย่างทางพิชคณิตนะคะซึ่งอันนี้เราไม่ได้พิสูจน์เนาะจริงมันมีอีกวิชาหนึ่งที่อาจารย์สอนนะเกี่ยวกับรหัสนะเรียกว่า apply coding นะคะตอนนี้เรามันรหัส433เนาะก็สามารถลงได้ในเทอมหน้านะคะก็จะพูดถึงเรื่องการผิดว่ามันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรายละเอียดทั้งวิชาเลยนะคะก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็เราก็เอาย่อๆก่อนนะคะก็คือรหัสวนเป็นรหัสที่ widely used code ก็คือเป็นอันที่ใช้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรหัสที่ easy to implement ก็คือสามารถที่จะสร้างตัวเข้ารหัสนะคะ encoder คือตัวเข้ารหัสแล้วก็ decoder คือตัวถอดรหัสเนี่ยได้ง่ายนะคะโดยใช้ chip register circuit ซึ่งเดี๋ยวจะสอนนะคะคราวนี้ตัว parity check bit เนี่ยนะคะ
เราก็จะเลือกยังไงอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เราข้ามพรูฟไปนะคะมีชีทถ้าใครสนใจนะคะก็มาถามได้ตัว Priority Check Bit เนี่ยเราเลือกเพื่อจะให้โค้ดเวิร์ดทั้งหมดนะคะทุกตัวนะคะสามารถที่จะหารลงตัวด้วย Generator Sequence ตัวหนึ่งเราเรียกว่า G Vector G นะคะหรือบางทีเราก็เรียกว่า Generator Polynomial หรือว่า GX นะคะอันนี้เป็น Generator Polynomialในรูปของpolynomial นะคะแต่ว่า general sequence ก็คือในรูปของบิตนะคะอันเนี้ยก็คือเราจะแบ่งว่าข้อมูลนะคะเข้ามาสมมติว่าข้อมูลเรามี4บิตใช่ไหมสมมติเราเป็นรหัส74เนาะรหัส74โค้ดเนาะที่เป็นไซคลิกเนาะข้อมูลเนี่ยเรามี4บิตคราวนี้4บิตเนี่ยมีได้กี่กรณีนะคะก็คือข้อมูลเนี่ยเราก็มีได้ตั้งแต่00000001ไปถึง1111เนาะก็แสดงว่ามีได้ทั้งหมด16กรณีนะคะคราวนี้ข้อมูล16กรณีเนี่ยเราก็ไปเข้ารหัสใช่ไหมคะพอเราเข้ารหัสปุ๊บเข้า encoder ออกมาปุ๊บเราจะได้7บิต7บิตเนาะ7บิตเนี่ยก็คือตัวเนี้ยได้เป็นคำรหัสใช่ไหมอันนี้คือ data เนาะ data เนี่ยมี14กรณี16กรณีนะคะก็คือ2กำลัง4นั่นเองหรือว่า2กำลัง k นะคะตรงนี้เป็น n k เนาะก็คือ2กำลัง k นั่นเองโค้ดเวิร์ดของเราเนี่ยมี7บิตก็คือจะมีก็แต่ว่าเวลาที่เราแมปไปเราต้องไปแมปไป1ต่อ1ใช่ไหมคะ1 to 1เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโค้ดเวิร์ดของเราเนี่ยก็จะมี16กรณีเหมือนกันหรือว่ามี16แบบนะคะ16แบบนั่นเองนะคะโค้ดเวิร์ดเรามี16แบบแต่จริงๆแล้วอ่ะ7บิตเนี่ยนะคะมันมีได้กี่แบบ7บิตเนี่ยมัน00000000ใช่ไหมจนถึง00000001เนี่ยจะไปถึง111111เนี่ยมันมี2กำลัง7นะหรือว่า2กำลัง7ก็คือ2กำลัง n นั่นเองใช่ไหมก็คือมีได้ทั้งหมด128แบบใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยมันมีคำรหัสอยู่ที่เป็นไปได้เนี่ยนะจริงๆอ่ะนะคือ16แบบแต่ว่าเวลาเราส่งคำรหัสไปเราส่งโค้ดเวิร์ดไปเนาะเข้าไปในช่องสัญญาณนะคะ channel นะคะแล้วเราได้รับเนี่ยเราได้รับเนี่ย7บิตเนี่ยมันสามารถมีความผิดพลาดได้ถูกไหมนั้นช่องสัญญาเนี่ยอาจจะทำให้มีการมีความผิดพลาดได้เนื่องจากสัญญารบกวน noise อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันมี7บิตเนี่ยมันมีได้ทั้งหมด128แบบนะคะใน128แบบของอันนี้เราเรียกว่า receive sequence นะคะก็คือเป็นลำดับนะคะของ sequence ของลำดับที่ได้รับมาค่ะได้นะคะหรือเฟรมที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราส่งโค้ดเวิร์ดเป็น7บิตเลยเรารับreceive sequence 7บิตเหมือนกัน receive sequence นี่มี2ยกกำลัง n แบบนะคะดังนั้นใน2ยกกำลัง n แบบเนี่ยบางส่วนก็ผิดบางส่วนก็ถูกจริงๆแล้วส่วนที่ถูกมีอยู่น้อยใช่มั้ยมีอยู่แค่16แบบที่ถูกอันนี้คือถูกแล้วก็ที่เหลือมันผิดใช่มั้ยงั้นคุณต้องแยกระหว่างที่ถูกกับที่ผิดเพราะฉะนั้นคุณใน receive sequence คุณน่ะข้างในเนี่ย128แบบเนี่ยมันจะมีอยู่แค่มี16แบบที่ถูกแล้วที่เหลือคือ128ลบ16เนี่ยก็คือเท่าไหร่112แบบที่ผิดใช่ไหมคะนะคะดังนั้นคุณต้องหาวิธีว่ารับมาจะรู้ได้ไงว่ามันถูกหรือมันผิดวิธีที่จะรู้ว่ามันถูกหรือผิดก็คือว่ามันหารลงตัวด้วย generator sequence หรือไม่นะคะคืออันเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เนาะเพราะว่าเราออกแบบเพื่อให้ parity check ที่เราเติมเข้าไปอ่ะเพราะ data เรามีแค่4บิตใช่ไหมแล้วเราเติม parity เข้าไปเนี่ยตอนที่เรา mapping เนี่ยไออีก3บิตเนี่ยเราเติมเข้าไปเพื่อให้มันสามารถหารด้วยลงตัวได้ด้วย g ได้นะคะอันนี้จะเป็น vector g general sequence หรือว่า general polynomial ในเชิงของ polynomial ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการแยกดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับไอ receive sequence มาเนี่ยเราจะเช็คสำหรับ error ทำยังไงก็คือตัวรับเนี่ยนะคะ receiver เนี่ยที่ฝั่งรับที่รับมาเนี่ยก็จะหารไอตัว receive sequence เนี่ยด้วย generator sequence นั่นเองนะคะก็คือจะหา remainder นะคะ
ของ R หารด้วย G นะคะและเช็คดูนะคะว่าเท่ากับ0หรือไม่นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเท่ากับ0ก็คือหารลงตัวถูกไหมถ้าเท่ากับ0ก็บอกว่าอะไรก็บอกว่า assume ว่าถูก assume ว่าถูกถ้าไม่เท่ากับ0ก็คือรู้ว่าผิดรู้ว่าผิดนะคะอันนี้ assume ว่าถูกกับรู้ว่าผิดก็คืออะไรถ้าไม่เท่ากับ0นี่รู้แน่ๆเลยค่ะว่าผิดชัวร์ๆอันนี้ 100% 100% ผิดฉันก็เขียนภาษาไทยดูอ่านยากเนาะขออภัยนะคะก็รู้ว่าผิดเนี่ย 100% เลยนะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเท่ากับ0เนี่ย assume ว่าถูกคือหมายความว่า no error เนี่ย assume เนี่ยอาจารย์ใช้คำว่า assume เนื่องจากนะคะรู้แค่ว่าเป็นโค้ดเวิร์ดแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โค้ดเวิร์ดที่เราส่งมาก็ได้อย่างสมมติเราส่งโค้ดเวิร์ดตัวนึงมาโค้ดเวิร์ดมี16แบบใช่ไหมเราส่งโค้ดเวิร์ดนึงมาเนี่ยแต่ว่าเกิดมันไปเหมือนโค้ดเวิร์ดตัวอื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะรับคือมันเออร์มันดันไปทำให้ตัวสิ่งที่ส่งมาเนี่ยจากที่โค้ดเวิร์ดที่1เนาะส่งมานะคะแต่ว่าเออร์มันไปทำให้ไปเหมือนอีกโค้ดเวิร์ดนึงอะอย่างเงี้ยมันก็จริงๆมันก็ผิดนะแต่ว่าตัว receiver จะไม่สามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเกิดการ undetected error นะคะอันนี้คือเกิดในกรณีที่ error pattern เนี่ยนะคะทำให้ทำไมmake receive sequence เนี่ยนะคะ look like a code wordแต่ว่ารองโค้ดเวิร์ดอะแต่ว่าบัตรรองโค้ดเวิร์ดคือไม่ใช่โค้ดเวิร์ดที่เราส่งอะอย่างเช่นเราส่งว่าเราส่งโค้ดเวิร์ดเนี่ยตัวที่เราส่งอาจารย์ใช้โค้ดเวิร์ดเป็นอันนี้ด้วยเนาะโค้ดเวิร์ดสมมติเราส่งศูนย์หมดเลยแต่เรารับเนี่ยนะมันดันมาเป็นตัว R เนี่ยที่เราได้รับเนี่ยสมมติว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งมันผิดอยู่แล้วถูกป่ะมันผิดแต่ว่าดันตัวเนี้ยมันดันไปหน้าตาเหมือนสมมุติว่าหน้าตามันไปเหมือนอะไรอ่ะโค้ดเวิร์ดที่3อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเปลี่ยนจากโค้ดมันหน้าตาเหมือนโค้ดเวิร์ดที่3ทำให้ตัว receiver มันเช็คไม่ได้ receiver น่ะมันเช็คได้แค่ว่าเป็นโค้ดเวิร์ดหรือไม่เป็นโค้ดเวิร์ดคือเป็น1ใน16หรือเปล่านะคะแต่มันไม่ได้สามารถรู้ได้ว่ามันถูกจริงๆหรือเปล่านะคะอันเนี้ยขอบอกเลยว่า receiver ทั้งหมดนะคะที่ใช้ในการถอดรหัสเนี่ยนะคะในรหัสช่องสัญญาณเนี่ยนะคะซึ่งคือรหัสแก้ไขผิดพลาดที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะคะไม่มีตัวไหนเลยค่ะที่มั่นใจได้ 100% นะคะจะมี undetected error อยู่เสมอแต่สามารถมั่นใจได้ 99.99999 เนี่ยได้แต่มั่นใจ 100% เนี่ยไม่มีนะคะเพราะว่ามันจะมี undetected error แบบนี้อยู่เสมอนะคะแต่เราต้องพยายามให้อันนี้ detected error นี่น้อยมากเช่น10-5 10-6 10-7อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้มันน้อยมากๆได้แต่มันจะไม่เป็น0นะคะคราวนี้เรามาดูว่าการเข้ารหัสในตัว circuit code ทำยังไงนะคะเราก็1เนี่ยเราต้องรู้โครงสร้างนะคะก็คือต้องรู้ generator polynomial หรือว่า generator sequence G ก็ได้ G เนี่ยก็คือจะเป็น binary อะนะคะคือเป็นเวกเตอร์นะคะซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของเจเนเตอร์โพลิโนเมียลนั่นเองนะคะคราวนี้ G เนี่ยจะต้องให้ก่อนเนาะเพราะวิธีหาอย่างที่บอกว่ามันจะต้องไปอยู่ในวิชานึงนะคะคราวนี้มันจะมี3วิธีนะคะที่จะสอนนะคะที่จะเข้ารหัสได้นะคะแล้วก็3วิธีเดียวกันนี่แหละค่ะก็จะใช้ในการถอดรหัสได้เหมือนกันนะคะตัวที่จะมีความขั้นตอนก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยในการเข้ารหัสและถอดรหัสนะคะทั้ง3วิธีเนี่ยจะให้คำตอบเหมือนกันนะคะมันถ้าเกิดคุณต้องการจะเช็คว่าคุณทำถูกหรือเปล่าเนี่ยคุณทำวิธีแรกแล้วคุณไปทำวิธีที่2แล้วคุณเทียบกันนะคะถ้าคำตอบไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าทำผิดนะคะอันนี้ก็คือ data bit เข้ามานะคะแล้วก็ encoder ก็จะได้คำรหัส data bit ก็จะมี k bit เนาะตัวหลายๆครั้งนะคะ code word ก็จะเป็น n bit นะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือ modulo 2 arithmetic นะคะที่2คือ polynomial วิธีที่3ก็คือ chip register circuit นะคะหรือว่าใช้ digital logic นั่นเอง modulo 2 arithmetic กับ polynomial คล้ายกันมากๆเลยนะคะจริงๆแล้ว modulo 2 arithmetic เนี่ยก็คือแค่เอาสัมประสิทธิ์
คือใช้เป็นเหมือนเป็นเวกเตอร์เนาะเป็นตัวเลขที่เป็นลำดับก็0 1 0 0มาคำนวณ นะคะ polynomial เนี่ยก็คือบางทีเราก็จะคุ้นเคยกับการคำนวณแบบ polynomial มากกว่าเนาะมากกว่าการคำนวณแบบเป็นเวกเตอร์นะคะบางคนก็อันนี้ก็คือเอาสัมประสิทธิ์ของตัวเวกเตอร์นะคะมาใส่เป็นสัมประสิทธิ์ polynomial เราก็คำนวณ นะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างดีกว่านะอ่ะคราวนี้เราก็จะเข้ารหัสโดยใช้ Mueller arithmetic นะคะนี่เราเห็นตัวอย่างของ gx ของ g ละโทษที g เนี่ยเป็นเวกเตอร์นะคะถ้าเกิดอาจารย์เขียนเป็นตัว a แล้วก็เข้มเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นเวกเตอร์ g นะคะคือ u เข้มนี่ก็คือเป็นเวกเตอร์เหมือนกันนะคะอะไรก็ตามที่เป็นตัวเข้ม a เข้มเนี่ยก็คือเป็นหมายถึงมันเวกเตอร์จะไม่ต้องพิมพ์หัวมันเนาะคราวนี้ generator sequence เนี่ยคือ1011นะคะG เป็น1011เนี่ยนะคะ GX เป็นอะไรพูดไปเลยเนาะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเห็นอันนี้มันเป็นสัมประสิทธิ์ใช่ไหมแล้วตัวแรกเนี่ยมันเป็น most significant bit ทางซ้ายสุดนะคะดังนั้นอันนี้เป็น X กำลังเลยค่ะ X กำลัง3บวก X บวก1นั้นได้เขียนในเชิงของ polynomial ก็จะเป็น X กำลัง3บวก X บวก1นะคะซึ่งไอตัวเลขยกกำลังของ GX เนี่ยนะคะจะเท่ากับ n ลบ k เสมอเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ให้ gx ปุ๊บคุณจะรู้เลยค่ะว่า n ลบ k คืออะไรนะคะใช้ในประโยชน์ในการหาว่า nk โคดนี่คืออะไรนะคะก็คือเหมือนกับคุณจะรู้พารามิเตอร์เพิ่มขึ้นอันหนึ่งอะค่ะคือ n ลบ k นะคะคราวนี้เนื่องจาก gx เนี่ยมันเป็น x กำลัง3บวก x บวก1ซึ่งยกตัวดีกรีสูงสุดของมันคือ n ลบ k เนาะดังนั้นพอดึงออกมาเป็นสัมประสิทธิ์อะมันก็จะมี4บิตนะคะก็คือเป็น n ลบ k บวก1ก็คือมี4บิตเนื่องจากมันมีไอดีกรี x กำลังศูนย์อีกตัวหนึ่งเนาะมันก็เลยจะเป็นจำนวนบิตของ g ก็จะเป็น n ลบ k บวก1เสมอนะคะคราวนี้อาจารย์ให้ message มา message หรือว่า data นั่นเองนะคะบางทีเขาก็เรียก message คือข้อความที่ต้องการเข้ารหัสที่ก็เรียกว่าข้อมูลนะคะก็คืออันนี้เป็นรหัส74เนาะ74โค้ดเพราะนั้น k ก็4บิตนะคะโอเคคราวนี้เราก็จะหาไอ้ตัว parity check sequence นะคะ b นะคะบางทีเราก็เรียกใช้ parity check bit แต่ว่า parity check bit ก็คือเหมือนพูดเป็น in general อ่ะนะอันนี้ parity check sequence ก็คือเป็นเวกเตอร์หรือเป็นลำดับตัวเลขที่เราจะของตรง parity check นั่นเองนะคะก็คือเหมือนกันนะคะแล้วก็หา code word นะคะวิธีการทำนะคะคือเราจะข้อมูลของเราเนี่ยนะคะมาคูณด้วย2ยกกำลัง n ลบ k ก็คือเลื่อนไปทางซ้ายนะคะไป3ตำแหน่งก็คือเดิมเนี่ย u เนี่ยเป็น1110ใช่ไหมคราวนี้เราจะหา v เนี่ยนะคะเราจะเอา u เนี่ยเลื่อนไปข้างหน้า3ตำแหน่งก็คือเราจะเติมเนี่ยก็คือเราคูณเราเอา2ยกกำลัง3เนี่ยคูณ u นะ2กำลัง3คูณ u ก็ได้ก่อนก็ได้อย่างนี้จะได้ไม่งงนะคะก็คือเราจะเว้นที่ไว้เลื่อนไปทางซ้าย3ตำแหน่งก็คือเราเติมเหมือนเราเติมศูนย์ไป3ตัวน่ะนะคะแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอา parity มาใส่เราจะเอา b มาใส่นะคะคราวนี้วิธีการคำนวณ นะคะเพราะนั้นเราเลื่อนมาละ1 1 1 0แล้วก็เติม0 0 0เข้าไปนะ0 0 0เข้าไปนะเดี๋ยวเราจะเอา b มาใส่แทนนะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะเพื่อให้เป็น code word นะคะก็คือพอเป็น v เนี่ยมันจะเป็น1 1 1 0แล้วก็ b นะคะก็คือ110แล้วก็ b เนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นโค้ดเวิร์ดอันเนี้ยนะคะ1110แล้วก็อันนี้คือ b นะคะก็จะกลายเป็นโค้ดเวิร์ดแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็เลื่อนให้มันมีที่ไว้ก่อนคือเป็น000ไว้ก่อนนะคราวนี้เราเอาไอ้2 กำลัง 3 คูณ u เนี่ยนะคะมาใส่ตรงนี้แล้วเราตั้งหารยาว1110 1000เนาะแล้วเราตั้งหารยาวด้วย g นะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ดูเป็นสเต็ปอีกครั้งหนึ่งดีไหมก็คือว่า เขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ1110จะได้เห็นวิธีคิดก็คือลอกมาแหละแต่ว่าจะได้เห็นว่าคำนวณยังไง1อันเนี้ยคุณเวลาคุณตั้งหางเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็น most significant bit นะคะอยู่เสมอนะคะข้างในก็เป็น most significant bit นะคะอยู่ซ้ายสุดนะคะ1011เนี่ยคือตัวแรกที่นอนซีโร่เนี่ยคุณก็สามารถ
เอามายกลงมาแบบนี้ได้นะคะ1011แล้วคุณก็ลบใช่ไหมเวลาคุณตั้งหารคุณลบแต่เวลาคุณลบเนี่ยmodulo 2 อันเนี้ย modulo 2 arithmetic ดังนั้นเนี่ยบวกกับลบเหมือนกันเพราะว่า1ลบ1ก็ได้0 1บวก1ก็ได้0สมมุติ arithmetic เพราะฉะนั้นคุณก็ทำเป็นบวกเลยก็ได้คุณก็จะได้ตัวเนี้ยเป็น0ใช่ไหมคะแล้วก็1 0 1ใช่ไหมคะคราวเนี้ยพอตัวตัดไปเนี่ยคือตัวหารคุณน่ะมันมี4บิตใช่มั้ยตัวเนี้ยคุณ0เนี่ยคุณก็ไม่นับแล้วใช่ป่ะงั้นคุณมี3บิตเนี่ยคุณก็ไม่ได้คุณก็ต้องดึงตัวนี้ลงมาเป็น0นะแล้วก็1011แบบเนี้ยนะคะคุณก็ดึงลงมาอีกเป็น1ใช่มั้ย00อันนี้ก็จบแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันได้0000ข้างหน้าก็ไม่เอาตัวเนี้ยก็คือ B นั่นเองก็คือ parity check sequence นะคะแล้วคุณก็เอาตัวเนี้ยนะคะไปเติมข้างหลังนะคะไปเติมข้างหลังให้คุณชิปไอ้โค้ดเวิร์ดมาใช่ไหม1110แล้วคุณก็ไปเติมข้างหลัง100นะคุณก็ได้เป็นเนี่ย1110100เป็นโค้ดเวิร์ดนะคะอันนี้ก็จบการเข้ารหัสแบบ modulo 2 arithmetic แล้วนะคะก็ขอจบสไลด์นี้แค่นี้นะคะ